วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่10:30 น.ถึง11:30 น.ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายที่ไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่หน้าจอของ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะแต่ยังมีโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube รวมถึงแอปพลิเคชัน TikTok ให้คุณผู้ชมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันด้วยในเมื่อเป็นช่วงวันหยุดยาวแบบนี้เราก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะพอพูดถึงจังหวัดน่านจังหวัดเล็กๆในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในเวลานี้เนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหลายคนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชื่นชอบกับวิถีธรรมชาติแต่จริงๆแล้วน่านมีอีกหลากหลายมิติหลากหลายแง่มุมให้เราได้รู้จักนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักในมุมมองของเซียนพระค่ะสืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดน่านมีพระเครื่องที่ไม่เป็นสองรองใครลองไปติดตามรายละเอียดในแง่มุมนี้กันค่ะพระยอดขุนพลจังหวัดน่านถือเป็นสุดยอดวัตถุมงคลเก่าแก่ที่คนพื้นที่จังหวัดน่านและใกล้เคียงอยากมีไว้ครอบครองเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพระยอดขุนพลได้มีการขุดค้นพบใน2พื้นที่คือตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวซึ่งเรียกชื่อตามแหล่งที่ค้นพบคือพระยอดขุนพลศิลาเพชรและอีกที่หนึ่งคืออำเภอนาน้อยเรียกพระยอดขุนพลนาน้อยพระกุก็จะมีทุกวันนี้ที่หลักๆเลยก็จะมีพระยอดขุนพลศิลาเพชรนะครับหรือพระกุศิลาเพชรก็จะขึ้นขุดได้ที่ตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็มีพระกุบ่อสวกก็ขุดได้ที่บริเวณตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็พระยอดขุนพลนาน้อยก็ขุดได้ที่วัดนาหลวงอำเภอนาน้อยอันนี้ได้รับความนิยมทุกวันนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงก็เป็นหลักแสนอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นหลายแสนก็ถ้าถามว่าหาได้ไหมหาได้แต่ว่ายากเพราะว่าทุกคนจะค่อนข้างหวงแต่ว่าถ้าจะเช่าบูชาก็ค่านิยมสูงก็ต้องงอนกว่าจะได้อะไรเงี้ยครับต้องเที่ยวไล่เที่ยวคือแต่ละองค์กว่าจะได้นี่เพราะว่าเจ้าของส่วนใหญ่จะห่วงมากอะไรเงี้ยครับเพราะพระที่ขึ้นมันไม่เยอะนึกออกไหมครับหมายถึงว่าขึ้นมามันไม่เยอะสมมติถ้าขึ้นมาสัก 1,000 องค์สมบูรณ์เลยอ่ะก็ไม่เกิน500องค์ใน500องค์มีสวยๆก็ไม่เกิน100องค์นึกออกไหมครับแต่บางที่เนี่ยพระขึ้นมาเป็นหมื่นๆองค์เงี้ยครับมันก็ปริมาณมันเยอะก็จะหาได้ง่ายกว่าแต่ที่นี่เหมือนกับพอคนที่ได้มาเขามีประสบการณ์จากเมื่อก่อนก็อาจจะแคล้วคลาดปลอดภัยอะไรเงี้ยครับก็ทำให้จังหวัดน่านก็พระในจังหวัดน่านไม่ว่าจะเป็นพระเกจิหรือพระกุก็เลยแบบมีราคาสำหรับคนพื้นที่นะครับค่อนข้างหวงแหนก็ราคามีราคาค่อนข้างสูงครับประมาณนั้นคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก20กว่าปีก่อนความนิยมของพระจังหวัดน่านอาจจะไม่สูงมากนะครับเพราะว่าเป็นพระท้องถิ่นนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่สูงก็หาซื้อได้หาเช่าได้แต่พอเวลาผ่านไปนะครับก็ด้วยจากประสบการณ์หรือด้วยจำนวนที่มีใช่ไหมครับคนเริ่มแสวงหามากขึ้นโดยเฉพาะคนน่านคนที่อยู่น่านเนี่ยส่วนใหญ่จะหวงแหนแล้วก็เจอที่ไหนก็จะบูชาเก็บไว้มันก็เลยทำให้พระที่ถูกจ่ายไปที่อื่นบูชากลับมาที่จังหวัดน่านเยอะก็ราคาก็จะขยับไปด้วยแล้วทีนี้คนอื่นๆที่เป็นนักนิยมสะสมเขาก็มองเห็นว่าโอ้ยพระที่น่านเนี่ยก็มีมูลค่าแล้วก็หายากเขาก็เริ่มที่จะเข้ามาสะสมตามเหมือนคนในพื้นที่พระกุหลักที่ยอดนิยมเลยนะครับก็คือนะครับที่ผมบอกก็คืออย่างแรกคือพระยอดขุนพลศิลาเพชรพระยอดขุนพลศิลาเพชรเป็นพระศิลปะเชียงแสนแบบช่างหลวงเนื้อดินนะครับก็ขึ้นที่ตำบลศิลาเพชรศิลาแรงนะครับขึ้นหลายส่วนเป็นพระเนื้อดินนะครับ
ป็นศิลปะแบบเชียงแสนอายุสร้างน่าจะประมาณ 5-600 ปีถ้าเทียบกับประวัติการสร้างเมืองน่านนะครับต้องมีประมาณนั้นนะครับก็สวยงามครับเป็นฐานบัว2ชั้นนะครับเป็น5เหลี่ยมแล้วก็ท่านิยมก็หลักหลายๆหมื่นนะหลายหมื่นแต่ว่าบางองค์สวยๆก็เป็นแสนได้แต่องค์นี้ที่ผมใช้ประจำเป็นเนื้อสีดำชื่อคำว่ายอดขุนพลเนี่ยมันแหมมันสุดอ่ะมันเหมือนแบบเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยเป็นยอดคือเป็นที่สุดของผู้นำอะไรเงี้ยคือเวลาสำหรับพระยอดขุนพลเหมือนเป็นพระนักรบนะครับเป็นผู้นำอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ที่ผมใช้ประจำอยู่นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกุนาน้อยก็คือพระยอดขุนพลนาน้อยพระยอดขุนพลนาน้อยเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4พิมพ์นะครับ4พิมพ์แยกจำแนกออกไปก็แยกก็คือมีพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่ใช่ตรงนี้นะครับพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์พิเศษนะครับพิมพ์เล็กก็แยกหมวดไปอีกมี3พิมพ์พิมพ์กลางมีอีก2พิมพ์พิมพ์ใหญ่มีอีก3พิมพ์และพิมพ์พิเศษคือนอกเหนือไปจากนี้คือใช้เรื่องของขนาดเป็นตัวจำแนกพิมพ์อันนี้ยกตัวอย่างองค์นี้เป็นพระยอดขุนพลนาน้อยเป็นพระเนื้อชินครับบางๆท่านจะหล่อเทบางนะครับแล้วก็ เป็นพระที่แตกหักง่ายนะครับก็ถ้าเป็นเนื้อชินถือว่าแพงที่สุดของจังหวัดน่านแล้วจริงๆก็แพง1ใน5ของภาคเหนือเลยทีเดียวถ้าเป็นตระกูลพระเนื้อชินครับพระองค์นี้แบบว่าพระพิมพ์นี้เคยมีการบูชากันเคยทำแบบไฮเขาเรียกนิวไฮของมูลค่าแตะไปที่หลักล้านแต่ว่าถ้ามาตรฐานทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณหลักแสนอยู่ที่ความสวยครับแล้วก็พระอีกกลุ่มหนึ่งก็สำคัญมากผูกโยงกับประวัติศาสตร์เมืองน่านเลยก็คือพระกุบอสวกพระกุบอสวกเนี่ยก็มีหลายพิมพ์นะครับก็มีพิมพ์นางบ่อสวกพิมพ์นางบ่อสวกพิมพ์นางขี้ปุ๋มและพิมพ์ลีลานะครับก็แยกประมาณเป็น3พิมพ์ครับนอกจากพระยอดขุนพลแล้วเมืองน่านยังมีวัตถุมงคลที่คนเมืองน่านเคารพนับถือบูชาก็คือเหรียญเจ้าพ่อหลวงภูคาที่วันนี้ราคาในตลาดพระอาจจะไม่สูงแต่เคยมีคนกล่าวว่าถ้าเป็นคนจังหวัดน่านแล้วถึงเอารถยนต์มาแลกกับเหรียญนี้ก็ไม่ยอมเหรียญเจ้าพ่อหลวงภูคาเจ้าพ่อหลวงภูคาครับผมเป็นพระของไม่ใช่เป็นพระสิต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อคือสมัยก่อนเนี่ยจังหวัดน่านคือเจ้าตามประวัติศาสตร์เขาบอกว่าเจ้าพ่อหลวงภูคาเป็นผู้สร้างเมืองน่านตั้งแต่แรกเริ่มนะครับก็จนเป็นเมืองวรนครหรือเมืองปัวแล้วก็ย้ายเมืองไปที่ภูเพียงแช่แห้งแล้วจนปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองน่านปัจจุบันก็เริ่มต้นจากที่เจ้าพ่อหลวงภูคานี่แหละครับก็ชื่อภูคาเนี่ยเจ้าพ่อหลวงภูคาก็เป็นชื่อของดอยภูคาที่อยู่อำเภอปัวอำเภอบ่อเกลือเนี่ยก็ถ้าคนน่านจะรู้จักท่านจะรู้จักว่าเหรียญเจ้าพ่อหลวงภูคานี้เป็นเหรียญที่หวงแหนแต่ถามว่ามูลค่าในการสะสมไม่แพงนะครับแต่ว่าเป็นหวงแหนครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นรูปที่มีถ้าในรูปจริงๆเราเชื่อว่าเป็นรูปในหลวงรับดอกไม้แล้วในมือของผู้สูงอายุคนที่ถวายดอกไม้ในหลวงเนี่ยจะมีดอกไม้แล้วก็มีเหล็กไหลนะครับคนน่านเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นครับเราก็เลยเหมือนกับเหรียญเนี้ยได้แขวนเจ้าพ่อหลวงภูคาด้วยแล้วก็ได้แขวนในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับก็เป็นความรู้สึกทางใจของคนน่านผมเชื่อว่าคนน่านรักและเคารพเจ้าพ่อหลวงภูคาทุกคนนะครับพระเกจิคนส่วนใหญ่ที่รู้จักจังหวัดน่านก็มีหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับสมัยก่อนนะครับหลวงพ่อวัดดอนตันเนี่ย
ศรัทธาหรือว่าลูกศิษย์เนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาพบวัตถุมงคลของท่านแล้วจะรู้สึกถึงความอุ่นใจเพราะสมัยก่อนที่จังหวัดน่านเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีแดงใช่ไหมครับก็จะมีผคคใช่ไหมครับสมัยก่อนแล้วก็ประสบการณ์เลยที่เขาเล่ากันมาคือเครื่องรางผ้ายันเหรียญรุ่นแรกของท่านเวลาพกแล้วเนี่ยจะปลอดภัยเวลาอย่างเหมือนแขวงการทางแพร่เมื่อก่อนเนี่ยดูแลจังหวัดน่านด้วยเขามาทำถนนนะครับขึ้นไปบนเขาอะไรเงี้ยก็มีผกคเนี่ยใช้ปืนอพีจีครับยิงเข้ามาที่รถน้ำรถทำถนนนะครับแต่ลูกปืนก็ไม่ระเบิดแต่ในรถเนี่ยมีผ้ายันรุ่นแรกของท่านอยู่ก็เลยทำให้คนเนี่ยสอบแสวงหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อวัดดอนตันมาติดตัวสมัยนั้นอย่างผมจำได้ว่าตอนนั้นผมน่าจะอยู่ประมาณป.2น่าจะอายุประมาณ 7-8 ขวบก็ที่โรงเรียนประถมที่ผมอยู่ก็มีปืนใหญ่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนสมัยนั้นนะครับก็น่าประมาณปี2527-28ประมาณนี้ครับก็แบบตอนกลางวันปืนก็ยิงขึ้นเขาอยู่เลยอย่างเงี้ยเราก็เป็นเด็กก็นั่งเชียร์เย่ๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ไม่รู้เรื่องอ่ะด้วยภาษาความเป็นเด็กอะไรเงี้ยพอตอนหลังโตขึ้นมาเพิ่งรู้ว่าจังหวัดน่านบ้านเรามีผคคมีอะไรเงี้ยคอมมิวนิสต์มีเป็นพื้นที่สีแดงอะไรครับแต่ว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อวัดดอนตันท่านก็ได้รับความนิยมตั้งแต่นั้นมาประมาณนี้นะครับถ้าเรามองประวัติศาสตร์ไม่ว่ารัฐไหนประเทศไหนเมืองไหนนะเวลาเขาลบกันเวลามายึดกันเขาต้องทำลายทุบเผาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับทำลายเมืองแต่เมืองน่านไม่เคยถูกทำลายจริงๆก็เลยเชื่อว่าผมโดยความรู้สึกส่วนตัวผมเชื่อว่าพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังที่เป็นของจังหวัดน่านเนี่ยน่าจะมีพุทธคุณทางด้านเมตตาคือเราพกปุ๊บเนี่ยพกติดตัวก็จะทำให้สมมุติว่าเราเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ก็เอ็นดูหรือเราค้าขายเราไปติดต่อเราไปทำการค้าหรือเราเดินทางมันก็จะประสบความสำเร็จทำการค้าก็ประสบความสำเร็จเจรจาก็ประสบความสำเร็จคือคนเจอก็เอ็นดูเอาช่วยหน่อยเอาโอเคเอาอุดหนุนนะอะไรนะอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยถ้านอกจากพระเครื่องเนี่ยก็จะมีเครื่องรางเพราะเครื่องรางพอถ้าที่ผมดูเนี่ยเห็นได้ชัดเลยที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คืออินก็คือเครื่องรางของคนน่านเลยแล้วจริงๆคนภาคเหนือก็ชอบอินผมนี่พกอินตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับก็แบบนี้ฮะนี่เป็นอินก็คือเนี่ยครับเป็นลักษณะแบบรูปลักษณะของคนกอดกันกอดรัดกันชายหญิงสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าเราชอบสิ่งไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะสมมุติว่าเราชอบพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราศึกษาเรียนรู้ศึกษาจริงๆรู้ที่มาที่ไปรู้พิธีการสร้างรู้จำแนกพิมพ์หรือตำหนิอะไรให้เป็นอย่างน้อยต้องให้เป็นพอสมควรเพื่อที่เวลาเราจะสะสมหรือบูชาเช่าหาก็จะได้ของแท้แล้วที่สำคัญคือเราก็เช่าในราคาที่เหมาะสมแล้วนอกเนื่องจากว่าเราเช่าเพราะเราอยากได้ในพุทธคุณหรือมีความศรัทธาในพระในวัตถุมงคลนั้นแล้วเราก็จะได้ของแท้มาบูชาใช่ไหมครับถ้าเราศึกษาดีเราก็จะได้ของแท้มาบูชาถ้าเราฟังแต่เขาว่าคนนั้นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ศึกษาจริงๆพอเช่ามาอาจจะไม่ได้ของแท้พอไม่ได้ปุ๊บมันก็จะทำให้เราไม่ไอสิ่งที่เราศรัทธาหรือว่าเราอยากเช่ามาบูชาติดตัวมันก็อาจจะไม่ได้ของแท้จริงๆอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็คงฝากไว้ประมาณอย่างนี้ครับให้ชอบอะไรก็ให้ศึกษาอย่างท่องแท้นะครับเป็นยังไงบ้างคะเมืองเล็กๆอย่างน่านยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวซ่อนอยู่
รอให้พวกเราได้ไปสัมผัสและเรียนรู้แล้วถ้าหากว่าเราได้รู้จักน่านมากขึ้นแล้วแน่นอนล่ะเราก็น่าจะอยากไปอยู่นานๆที่น่านเลยทีเดียวพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศของการเมืองกับการเลือกตั้งท้องถิ่นบ้างสักครู่เดียวค่ะ